อยากดังเดี๋ยวจัดให้พาร์ท6เขาลงภาพเอาคลิปที่1ก่อนนะฮะเป็นรถกระบะตู้ทึบแล้วขับเร็วมากขับเข้ามาในซอยเจ้าของร้านอาหารก็เลยถ่ายคลิปเอาไว้ปรากฏว่าพอเขาถ่ายคลิปนี้ได้เขาเอาไปลง TikTok เอาคลิปที่1ก่อนตอนกระบะขับเข้ามาในซอยเปิดภาพขึ้นมาครับแล้วหลังจากนั้นคุณผู้ชมดูนะฮะนี่เต็มเหนียวมาเลยแล้วพอเจ้าของร้านเอาคลิปไปลงใน TikTok เพื่อจะเตือนว่าอย่าขับเร็วมันอันตรายหลังจากนั้นเจ้าของรถบุกเข้ามาในร้านทันทีเกิดอะไรขึ้นดูภาพช็อตที่2เจ้าของรถบุกเข้ามาแล้วดูเหมือนกับนี่ฮะไม่พี่ขับดีแล้วล่ะทำไมอ่ะไม่ผมก็ถามพี่ดิแล้วใครด่ากูอ่ะมันด่ากูเนี่ยถ่ายคลิปไปไม่เอาพี่ขับใครด่าไม่ตะกี้ยังไม่ได้อันนี้เลยไม่ถ่ายคลิปไม่นอนอยู่ไม่ต้องถ่ายสิคนเข้ามาในที่ของเราไม่ใช่ผมอยากรู้ไม่เดี๋ยวโทรแจ้งตำรวจเลยไม่เดี๋ยวโทรแจ้งตำรวจเลยใช่เข้ามาแหกปากไวๆแบบนี้มันไม่ได้นะผมอยากรู้มันไม่ได้พี่ขับดีไหมล่ะพี่ขับชาวบ้านเนี่ยถามว่าลูกค้าเนี่ยท่านหลุดมาเนี่ยคนตายนะจะบอกให้มันเห็นเมื่อกี้คนแล้วเข้ามาเมื่อกี้เข้ามาหาเรื่องโบได้แบบอ่ะไม่ใช่มันไม่ใช่นะแบบนี้ตอนปิดมีเฮ้ไม่ต้องกลัวมีไม่รู้ดิครับเพราะว่ามีชมครับวันนี้ทีมข่าวของเราเดินทางไปที่ร้านหมูกระทะดังกล่าวเราไปเจอคุณทศพลคุณทศพลเล่าให้เราฟังบอกว่าจริงๆแล้วเรื่องราวทั้งหมดที่เกิดขึ้นหลังจากที่มีการบันทึกภาพเดี๋ยวทีมงานปล่อยภาพคลิปนี้ไปเรื่อยๆนะจนกระทั่งเห็นคนขับกระบะเดินออกจากร้านนะฮะเพราะภาพจบของคลิปนี้ขวามือเนี่ยกระบะเนี่ยก็ขับขึ้นออกไปแล้วก็ดูเหมือนจะไปเร็วด้วยวันนี้เราไปเจอกับทางเจ้าของร้านคุณผู้ชมครับเขาก็เล่าให้ฟังบอกว่าไอ้ตอนแรกเลยที่เขาถ่ายคลิปลง TikTok เนี่ยก็เนื่องจากว่ารถคันดังกล่าวเนี่ยขับแล้วมีควันดำและดูเหมือนกับขับเร็วเขาเป็นห่วงคนในซอยแต่หลังจากนั้นเนี่ยเจ้าของรถพอเห็นใน TikTok ก็เลยตามมาที่ร้านแล้วก็เป็นไปตามคลิปเขาก็เลยบอกว่าเอาจริงที่เขาต้องถ่ายคลิปเพราะเขากลัวว่าเจ้าของรถกระบะจะทำร้ายคนในร้านเพราะเนื่องจากว่าตอนนั้นพอยกมือถือขึ้นมาแล้วบอกว่ารถกระบะคุณกำลังเหมือนบุกรุกรถกระบะก็เลยเดินออกจากร้านหมูกระทะของเขาไปต้องท้าความผมว่าน่าจะมาจากคลิปต้นเรื่องที่ผมถ่ายตอนเดือนสิงหานั่นแหละเพราะว่าจริงๆผมไม่อยากถ่ายเขาหรอกแต่เนี้ยเขาขับอย่างนี้ประจำไงแล้วเราก็ได้รับความเสียหายก็คือกลิ่นควันขโมงที่หลังจากที่เขาขับไปปุ๊บเนี่ยครับและเพื่อความเป็นธรรมหลังจากที่เกิดเรื่องนี้เอาจริงอันนี้ต้องให้ความเป็นธรรมคนขับรถกระบะเขาด้วยทีมข่าวช่อง8เจอเขาแล้วนะฮะเมื่อตอนเย็นตำรวจสภ.คูคตเชิญพี่รถกระบะเข้ามาพบไหนตัดภาพไปดูบรรยากาศสักนิดนึงเห็นบอกว่าพี่รถกระบะเองเนี่ยตอนที่เกิดเรื่องเกิดราวเนี่ยเจ้าตัวยอมขอโทษคู่กรณีโดยทางด้านของคุณชายใช่ไหมคุณชายนามสมมุติค่ะนี่ไม่มีนามสมมุตนะิชายก็ชายดิทำไมต้องมีนามสมมุติด้วยมีนามสกุลไหมสินดีเธออ่านนามสกุลดิเดี๋ยวสรุปเอาชื่ออะไรเอาชื่อคุณเดียวแล้วกันเอา ฉันยังงงไปชายก็คือชายแต่กำลังจะบอกว่าไอ้นามสมมุติคือเราก็สมมติชื่อเขาขึ้นเพราะเขาอายอย่าว่าอย่างนั้นอย่างนี้เลยคุณผู้ชมครับปรากฏว่าเบื้องต้นเนี่ยเราเรียกในชายแล้วกันขอกลับไปที่คลิปเมื่อกี้เป็นการเปิดใจน้องลูกปัดไปเจอก็น้องลูกปัดก็ถามบอกพี่มันเกิดเดี๋ยวคนดูก็จะด่าช่อง8อีกอ่ะเออดีเนาะในคลิปเห็นหน้าพอสัมภาษณ์ทันหลังนี่อยากเห็นหน้าใช่ไหมพี่ชายอย่าโกรธกันนะพี่กำลังบอกกับโลกว่าพี่รู้แล้วว่าพี่ทำไม่เหมาะสมค่ะเพราะฉะนั้นพี่จะได้มีที่ยืนใช่นี่เราช่วยพี่นะไม่อย่างนั้นเนี่ยถ้าช่อง8ไม่ไปแจงเนี่ยพี่จะไม่มีที่ยืนเพราะฉะนั้นขออนุญาตเห็นหน้าพี่เพราะพี่ยอมรับผิดเขาขอโทษแล้วขอโทษกับทุกฝ่ายโดยเฉพาะคู่กรณีร้านหมูกระทะและคลิปที่เห็นไปด่าทอบุกเข้าไปในร้านเนี่ยเมื่อวานผมแค่อยากจะไปพูดคุยกับเจ้าของร้านหมูกระทะที่ไปลงคลิปผมแต่ผมเป็นคนพูดเสียงดังพูดเสียงดังขอเปิดคลิปตอนรถกระบะวิ่งเข้ามาคลิปที่1ทางซ้ายมือหน่อยนะฮะทางขวามือที่คุณผู้ชมเห็นเราถามบอกพี่ชายขับเร็วหรือเปล่ารถกระบะฟังคำตอบโอ้โหคุณผู้ชมเร่งเสียงรีโมทเดี๋ยวนี้เลยทีมงานเปิดใหม่อีกรอบคุณผู้ชมครับให้ความเป็นธรรมพี่ชายเต็มที่เลยผมไม่ได้ขับเร็วผมเหยียบแค่60แค่นั้นเลยฟังเสียงพี่ชายเนี่ยฮะผมก็ไม่รู้จะพูดอะไรพี่ผมก็ได้แต่ขอโทษเพราะว่าผมทำไปคือบางทีคนมันโมโหพี่คือตั้งแต่ตอนที่ขอถ่ายคลิปอ่ะผมก็แบบรู้สึกไม่ดีนะผมก็รู้ว่าผมทำไม่ดีผมขับรถประมาทอย่างเงี้ยทำไม่ดีนับตั้งแต่วันนั้นผมก็ไม่ได้ขับเร็วแล้วในซอยผมก็ไปเรื่อยๆแบบแล้วบางทีผ่านแบบ
อยากจะเข้าไปคุยกับเขาแต่แบบบางทีมันไม่กล้าไงพี่เพราะว่าผมก็กลัวแบบมันจะมีปัญหาอะไรหรือเปล่านั่นแหละประมาณนี้พี่แล้วเมื่อวานมันคือก็ตัดสินใจเลยคุยเลยดีกว่าอะไรทำให้แบบเหมือนเราเมื่อวานนี่แหละมันเป็นวันที่ต้องคุยกันแล้วมันไหลมันคลิปเก่าไหมพี่คลิปเก่าพี่คลิปเก่าแต่เราเองที่เหมือนยังค้างครับประมาณนี้เพราะฉะนั้นล่าสุดเจ้าตัวเองก็เลยยืนยันว่าผมจะเข้าไปปรับความเข้าใจแต่ผมมาเสียงดังแล้วยืนยันว่าไม่ได้ทำร้ายเจ้าของร้านหมูกระทะวันนี้มันมีเหตุการณ์เรื่องการชิงเสื้อยืดดอนผีบินเราเองเนี่ยอาจจะไม่ค่อยอินเท่าไหร่แต่น้องๆวัยรุ่นเขาอาจจะอินแล้วผู้เสียหายก็คือน้องแดนน้องปลาน้องพงสามคนกำลังเดินอยู่ในซอยเสื้อข้างหลังเป็นอย่างนี้ใช่ไหมเออใช่ปรากฏว่าวัยรุ่นเขากำลังฮิตดูวงจรปิดเลยฮะน้องแดนเป็นคนใส่เสื้อดอนผีบินและหลังจากนั้นวัยรุ่นเนี่ยเห็นบอกขี่มอเตอร์ไซค์แล้วเล็งมานานแล้วอันนี้คือฝั่งผู้เสียหายถูกไหมฮะใช่ค่ะแดนเนี่ยคือคนที่ใส่เสื้อดอนผีบินมาแล้วนะฮะใส่เสื้อดอนเหรอใส่เสื้อดอนเปล่าใส่เสื้อดอนเหรอใส่เสื้อดอนเปล่าพอดีพอเสื้อดีพอดีเร็วดีนี่คือเหตุการณ์ที่น่าตกใจตากรชิงหัวเข็มขัดเด็กช่างมึงใส่เสื้อดอนเหรอแล้วถ้าบอกกูใส่เสื้อวัดดอนมันจะเอาไหมนี่ฮะคนละที่คุณผู้ชมดูนะฮะนี่ใส่เสื้อดอนเหรอใส่เสื้อดอนเปล่าพอดีเปิดเสื้อดิเปิดเร็วเร็วดิผู้ชมครับนายขอดูเสื้อยืดเสื้อดอนหน่อยเป็นยังไงดอนผีบินเอาเสื้อยืดขึ้นมาหน่อยเพราะล่าสุดให้ดูแบบเสื้อยืดหน่อยหลังจากเกิดเรื่องต้องบอกคุณผู้ชมอย่างนี้นี่ฮะขวามือคือเข้าร้านสะดวกซื้อเนี่ยตัวละประมาณเท่าไหร่นะ100กว่าบาท130กว่าบาทด้วยความเคารพเห็นบอกไม่ใช่เสื้อลิขสิทธิ์อันนี้คือของปลอมน้องที่ใส่เป็นน้องชาวลาวเขาไม่กล้าเจอนะครับวันนี้เขากลัวมากแต่เราไปเจอกับเพื่อนของเขาคุณผู้ชมครับวันนี้เราไปเจอเพื่อนของน้องๆชาวลาวเนี่ยรุ่นพี่ชื่อว่าตันหยงตันหยงบอกว่าเหตุการณ์ทั้งหมดที่เกิดขึ้นน้องชาวลาวเนี่ยได้เดินทางกลับประเทศไปแล้วเนื้อโอ้โหนี่เขาก็กลัวจริงๆนะกลัวคุณผู้ชมฮะน้องสามคนแดนปลาพงกลับลาวเลยแล้วก็ถามตันหยงบอกตันหยงมันเกิดอะไรขึ้นวันนี้นัทวุฒิของเราเนี่ยไปได้วงจรปิดตัวเพิ่มด้วยคุณผู้ชมเดี๋ยวดูตัวเพิ่มหน่อยนะฮะเอาตัวใหม่เลยนอกจากบอกมึงใส่เสื้อดอนเหรอดูตัวใหม่ขึ้นมาเต็มจอเลยนะฮะให้คุณผู้ชมดูมันจะมีมุมตั้งแต่น้องสามหนุ่มเนี่ยชาวลาวเขาออกจากเซเว่นแล้วเดี๋ยวคุณผู้ชมดูตอนนี้ใครใส่เสื้อดอนระวังนะฮะมันเล็งใช่ไหมใช่นี่ดอนผีบินดักชิงถือมีดเป็นยังไงภาพนี้เป็นยังไงจะเห็นนะคะกลุ่มผู้เสียหายนะคะกลุ่มเพื่อนๆของน้องแดนชาวลาวใช่เขาก็เดินกันออกมาเนี่ยคุณผู้ชมสามคนเดินตามทางมาเรื่อยๆกล้องวงจรปิดจับภาพได้อันนี้คือสามหนุ่มกำลังยืนอยู่ภาพถัดมามันจะมีมอเตอร์ไซค์นะฮะภาพที่น้องเดินออกมาตามซอยครับมอเตอร์ไซค์คนก่อเหตุค่ะนี่น้องเดินออกมาตามซอยแล้วนะฮะที่คุณผู้ชมเห็นนี่เป็นหลักฐานตัวใหม่ที่เราได้มาและเดี๋ยวคุณผู้ชมดูดีๆอันนี้คือน้องก็ยืนคุยกันอ่ะนี่แล้วใครจะนึกว่าเสื้อดอนผีบินอยู่ๆเนี่ยมันมีคนอยากได้จริงๆเห็นไหมฮะนี่สามหนุ่มชาวลาวเขาก็เดินชิวๆของเขามันไม่ใช่เสื้ออาชีวะไม่ใช่เสื้อช็อปเดี๋ยวดูตอนรถมาแล้วฮะเหมือนกับไอ้สองคนเนี้ยมันอยากได้มากขับผ่านไปก่อนรอบนึงจริงป่ะใช่ไหนดูหน่อยดิเปิดภาพตอนมอเตอร์ไซค์มาเลยฮะอันนี้คือตอนน้องออกมามันจะมีภาพอีกมุมนึงทีมงานภาพมอเตอร์ไซค์คนร้ายเห็นหรือยังเอ่ยอันนี้คือตอนที่มันวิ่งเข้ามาแล้วมันชิงแต่มันจะมีกล้องที่มันรับอีกมุมนี่ฮะเห็นไหมฮะนี่คือมันเหมือนกับขับตามใช่ไหมจิตดีตอนนี้ตอนที่ออกจากซอยฟิวไปนี่คือหนีไปแล้วค่ะได้เสื้อไปแล้วเอาเสื้อไปเรียบร้อยขับไปอย่างรวดเร็วล่าสุดคุณผู้ชมครับเราไปคุยกับตันหยงเราก็ถามตันหยงบอกว่าเกิดอะไรขึ้นตันหยงบอกเอาจริงน้อง3คนชาวลาวเขาซื้อมาจากตลาดนัดโดยเบื้องต้นซื้อมาตัวละ500และที่สำคัญคือน้องเนี่ยเขาชอบแล้วไม่คิดว่าอยู่ๆเอ้าเมืองไทยมันมีวัยรุ่นอยากจะชิงเสื้อดอนผีบินด้วยฟังเสียงตันหยงฮะค่ะเขาไปเลยเห็นเขาว่าออกงานไปแล้วกลัวเหรอกลัวเขากลัวเพราะว่าเขาไม่รู้ว่าจะมาปล้นหรือว่าจะมาทำร้ายจริงๆหรือว่าแค่หาเรื่องทำร้ายร่างกายแล้วขู่เอาเสื้อไปก่อนไงเขากลัวแบบนั้นเขากลัวว่าขู่ว่ารอบหน้ามาเจอกันอีกเขากลัวแบบมีปัญหาอีกตอนนี้คือกลับไปแล้วกลับไปแล้วออกเป็นคนลาวน่าจะเป็นคนลาวครับน่าจะเป็นคนไทยไม่ใช่คนไทยนะใช่ใช่แต่พี่ก็ไม่รู้เรื่องรายละเอียดเสื้อใช่ไหมที่เขาต้องการเอาใช่ไม่รู้ไม่รู้ว่าเสื้ออะไรยังไงใช่ใช่ไม่รู้เหมือนกันว่ามันเป็นเสื้ออะไรแบบไหนยังไง
เขาก็บอกว่าเขาซื้อมาจากตลาดนัดมันไม่ใช่ของแท้หรอกรู้แค่นี้เขาก็ไปซื้อมาอีกทีนึงใช่ใช่เขาซื้อมาจากตลาดนัดเขาชอบหรือว่ายังไงเขาถึงเขาก็ไม่รู้ผมไม่รู้เหมือนกันนะแต่เห็นเขาว่าได้เงินได้เงินแล้วปีใหม่เขาอยากได้เสื้อคุณผู้ชมครับล่าสุดจุดเกิดเหตุก็คือซอยเอกชัย76แยก4บางบอนเนี่ยนะครับแล้วก็วันนี้ทางด้านทีมข่าวเราลงไปในพื้นที่ลองดูจากลักษณะซอยเทียบกับวงจรปิดหน่อยเนี่ยนะฮะปรากฏว่าหลังจากที่มีการจี้ชิงเสื้อเนี่ยคุณผู้ชมครับทางด้านของน้องณัฐวุฒิเองเนี่ยได้มีการติดตามเรื่องนี้ล่าสุดเนี่ยเห็นบอกว่าตำรวจสามารถจับได้แล้วใช่ป่ะจิตดีใช่ค่ะโดยเบื้องต้นเนี่ยคนขี่มอเตอร์ไซค์อายุ17นะฮะแล้วก็คนที่ลงมือเนี่ยอายุ18เหตุการณ์ทั้งหมดนี่คือซอยจุดที่เกิดเรื่องคำถามก็คือเสื้อตัวนี้เนี่ยเห็นบอกว่าทางเพจดอนผีบิน25ปีเขาโพสต์ขายเลยแล้วเขาก็บอกไม่ต้องมาจี้ชิงปล้นกันปกติแล้วเนี่ยเห็นบอกเสื้อเขาจะขายในราคา700บาทแล้วก็มีอีกรุ่นนึงก็คือ600บาทตามที่คุณผู้ชมเห็นคำถามก็คือทำไมถึงอยากได้กันนักดอนผีบินเป็นวงดนตรีแบบไหนจิตดีเป็นวงดนตรี Trash Metal ของประเทศไทยค่ะเกิดจากการรวมตัวทำผลงานดนตรีของ3พี่น้องตระกูลแก้วทิศตั้งแต่ปี28อ่ะคุณผู้ชมแล้วก็สร้างงานแบบเพลงใต้ดินไม่มีสังกัดถาวรนะคะแต่ว่าเขาเคยออกเพลงเป็นอัลบั้มกับค่ายเล็กๆไปจนถึงค่ายใหญ่ก็เคยอย่าง Warner Music Thailand ค่ะแล้วก็ Giraffe Record นะคะและวงเนี้ยได้รับการยอมรับจากนักวิจารณ์ดนตรีว่าให้เป็นอุกาบาตทางดนตรีค่ะเพราะเป็นวงดนตรีเกิดจากชนบทในพื้นที่ทางภาคเหนือเขาไม่มีที่มาที่ไปไม่ได้สังกัดค่ายแต่ด้วยภาษาที่สระสลวยและคุณผู้ชมรู้ไหมว่าภาพวาดสีน้ำมันบนปกอัลบั้มเขามือกีตาร์คือคุณสมบัติแก้วทิพย์เป็นคนวาดเขาเป็นหัวหน้าวงนะคะลายมันสวยใช่เนี่ยขอดูเสื้อจริงๆหน่อยนะฮะเอาเสื้อจริงๆขึ้นมาให้คุณผู้ชมดูหน่อยอ๋อนี่เราก็เพิ่งทราบเพราะเราเองอาจจะไม่ได้ฟังเพลงแนวนี้ใช่แต่น้องๆวัยรุ่นเขาฟังเออแต่เสื้อก็สวยนะด้วยความเคารพเหมือนปีกค้างคาวป่ะเออคล้ายๆนี่นะฮะแล้วน้องคนที่ซื้อไปชาวลาวเนี่ยเดี๋ยวน้องซื้อจากถูกต้องลิขสิทธิ์นะฮะตัวเรา600เพราะน้องบอกว่าน้องไปซื้อตลาดนัด500อุ้ยน้องซื้อลิขสิทธิ์ดีกว่าตลาดนัดยัง500เลยลิขสิทธิ์แค่600เพิ่มอีก100นึงค่ะอ้าวประมาณนี้คุณผู้ชมครับมันมีเหตุการณ์ซึ่งวันนี้หลายเหตุการณ์ดูบ้านถล่มหน่อยคุณผู้ชมครับอันนี้น่ากลัวมากขอดูวงจรปิดก่อนก็แล้วกันเป็นวินาทีที่คนวิ่งหนีออกมาจากทาวน์เฮาส์แล้วทาวน์เฮาส์แห่งนี้เขาสร้างกันมารู้สึก25ปีประเด็นก็คือบ้านเนี่ยเขาบอกมันจะมีอายุ30ปีถูกไหมคุณผู้ชมเดี๋ยวดูนะฮะอันนี้คือตอนที่มันถล่มแล้วใช่แล้วคนเริ่มกรี๊ดกันแล้วบอกเฮ้ยเหมือนกับบ้านทรุดนี่ฮะอันนี้คือตอนคนออกมาใช่ออกมาดูคุณผู้ชมดูเผินๆอาจจะบอกอุ้ยแล้วมันหนักหรือเปล่าอ่ะลองดูเทียบกับสภาพบ้านที่เขาเรียกว่ามันทรุดลงมาเมื่อคืนนี้กลางดึกเลยลองมาเทียบกันนะฮะเดี๋ยวคุณผู้ชมจะเห็นเพราะว่าจุดนี้เขาเรียกว่าหมู่บ้านครูอยู่ที่ตำบลคลองสวนพระสมุทรเจดีจังหวัดสมุทรปราการคุณผู้ชมเห็นบ้านเบี้ยวไหมฮะขวามือต้องเรียกว่าบ้านเบี้ยวจริงใช่ไหมใช่คือโครงสร้างตัวบ้านมันเบี้ยวไปเลยหลังคาเบี้ยวไปเลยฮะแล้วมันไม่ได้เบี้ยวหลังเดียวนะฮะมันเบี้ยวทั้งหมด3หลังคุณผู้ชมอาจจะสงสัยบอกเฮ้ยแล้วทำไมทาวน์เฮาส์เนี่ยทำไมมันอยู่ๆมันเบี้ยวพร้อมกันหมดขอดูภาพเต็มๆหน่อยก็ได้นะฮะวันนี้ตอนที่ผู้สื่อข่าวของเราน้องลูกปัดเนี่ยไปติดตามเรื่องนี้นี่ฮะโครงสร้างบ้านมันเอียงไปหมดเลยคุณผู้ชมแล้วต้องบอกก่อนว่าบางคนจะถามเพราะซอยเนี้ยน้องลูกปัดตอนไปทำข่าวเนี่ยเล่าให้ทางทีมข่าวฟังบอกว่าอย่างงี้ตอนลงไปเจอเนี่ยไม่แน่ใจจะมีภาพอินเสิร์ตป่ะที่แบบเป็นแถวทาวน์เฮาส์เรียงกันเต็มไปเลยอ่ะเพราะว่าแถวหนึ่งเนี่ยคุณผู้ชมฮะมันจะมีบ้านปลูกติดๆกันเลย25หลังแล้วถามว่าเอ้าทำไมมันไม่มีเว้นวรรคบ้านพวกนี้เป็นบ้านที่เขาสร้างก่อนที่จะมีพรบควบคุมอาคารปัจจุบันเนี่ยถ้ามันมีพรบควบคุมอาคารคุณผู้ชมฮะมันจะต้องมีเหมือนฟันหล่อเว้นเอาไว้อีก4เมตรถูกไหมฮะและปัจจุบันเนี่ยเวลาเว้นเอาไว้4เมตรท่านก็รู้ใช่ไหมใครมีทาวน์เฮาส์มันก็จะมีไอ้มนุษย์ที่แบบเอารถมาจอดทั้งที่จริงเขากันเอาไว้เผื่อว่าเกิดอัคคีภัยหรือเกิดอะไรก็ตามแต่นี่มันเป็นสมัยก่อนมันสร้างก่อนมีพรบควบคุมอาคาร3หลังเนี้ยคุณผู้ชมครับที่มันทรุดลงมาเบี้ยวพร้อมกันเนี่ยนะฮะคุณผู้ชมอาจจะมีคำถามว่าแล้วหลังที่4เนี่ยมันจะไม่ทรุดเหรอปรากฏว่าหลังที่ทรุดเลยเนี่ยคือหลังหัวมุมเขาบอกว่าคานสมัยก่อนเนี่ยมันยังโชคดีอย่างนึงคือมันจะขึงเอาไว้เนี่ยแค่ประมาณ3หลังแล้วเหมือนกับเปลี่ยนคานใหม่แล้วก็ไปขึงใหม่เพราะฉะนั้นพอคานเนี่ยหัวมุมเนี่ยมันหักเห็นบอกว่ามันก็จะเกี่ยวแค่3หลังแล้วพอ3หลังปุ๊บก็หยุดดังนั้นเนี่ยไอ้คานหลังที่4คือคานที่ต่อแล้วก็ไปถึงหลังที่6มันจึงไม่เป็นอะไรวันนี้3หลังนี้ยังเข้าบ้านไม่ได้นะฮะใช่ค่ะนอกจากนี้เราได้คลิปเสียงตอนวินาทีเจ้าของบ้านเขาบอกบ้านมันเอี๊ยด
แล้วเหมือนกับเขาตกใจเขาก็เพื่อนบ้านน่ะบอกลุงรีบออกมาเดี๋ยวนี้บ้านมันเหมือนกับมันเบี้ยวแล้วลองฟังเสียงคลิปจากมือถือหน่อยฮะของผมไม่โดนครับของผมมีถัดไปสองหลังถึงโรงงานนู่นเลยครับผมครับผมยังระแวงเนี่ยเดี๋ยวต้องให้ผมจะเห็นเนี่ยนะครับอันนี้คือตอนที่เจ้าของเขาวิ่งออกมาแล้วแล้วเขาบันทึกภาพเอาไว้ในแถบนี้เนี่ยมี25หลังพังไปแล้ว3หลังถ้าเทียบกับภาพตอนกลางวันที่คุณผู้ชมเห็นสภาพวันนี้น้องลูกปัดเองเนี่ยได้มีโอกาสไปสอบถามเนี่ยนะครับคุณผู้ชมครับอย่างคุณอนุสรคุณอนุสรบอกว่าเอาจริงเนี่ยนะครับตัวเองเนี่ยเคยมีสัญญาณเตือนมาก่อนหน้านี้ว่าบ้านมันจะเบี้ยวแล้วมันพังลงมาแบบนี้อยู่ๆคุณผู้ชมเช็คนะครับถ้าบ้านใครเก่าแล้วเนี่ยเขาบอกว่าวันดีคืนดีน้ำไม่ไหลเขาก็บอกเอ๊ะมันเป็นอะไรวะน้ำไม่ไหลแต่มันไม่ได้เดือดร้อนเยอะค่ะถ้าบ้านมันเริ่มซุดมันจะไปหักท่อระบายน้ำหรือท่อน้ำใต้พื้นถูกไหมฮะแต่เขาก็ไม่เอะใจน้ำไม่ไหลก๊อกอื่นก็ยังไหลก็เลยปล่อยผ่านวันดีคืนดีน้ำล้างมือก็ไม่ไหลก็ยังคิดว่าเอ๊ะมันเป็นอะไรแต่ก็คิดว่าไม่เยอะฮะจนกระทั่งสุดท้ายเมื่อคืนนี้บ้านมันพังพร้อมกันหมด3แถบที่น่าสงสารบางหลังคุณผู้ชมครับบ้าน25ปีแล้วบางครอบครัวยังผ่อนไม่หมดเลยนะฮะแล้ววันนี้เจ้าหน้าที่ไปดูเข้าไปใช้การไม่ได้แล้วนะฮะคำถามคือต้องผ่อนต่อแต่บ้านใช้ไม่ได้แล้วน้ำตาซึมเลยลองฟังเสียงคุณพี่อนุสรหน่อยครับประมาณ6โมงกว่าๆยังไม่ครึ่งแต่ก็ยังไม่ถึงทุ่มก็ได้ยินเสียงแป๊ะๆหลังบ้านลุงก็ไปดูว่ามันมีอะไรเกิดขึ้นหลังบ้านผลปรากฏว่าแป๊ะแป๊ะแป๊ะแต่ยังไม่ถล่มค่ะลุงก็เข้ามาบอกว่ารีบออกจากบ้านเร็วพอรีบออกจากบ้านเร็วมันก็แป๊ะ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 ไปทั้งหลังเลยแล้วมันก็หล่นมาเล็กเศษน้อยหล่นมาทีละเล็กทีละน้อยลุงก็บอกจะเปิดประตูหนีออกไปข้างนอกเปิดไม่ได้อีกค่ะเพราะมันคงจะซุดหรืออะไรสักอย่างลุงก็ใช้แฉลงงัดแล้วก็ออกมาค่ะคุณผู้ชมครับคุณพี่ท่านนี้เนี่ยคือติดอยู่ในบ้านนะฮะเพราะเมื่อกี้เนี่ยขวามือเนี่ยที่คุณผู้ชมเห็นคือวงจรปิดที่ชาวบ้านตะโกนเรียกคุณพี่เขาออกมาและถ้าดูสภาพบ้านของคุณพี่เขาเท่ากับว่าตอนประตูมันเบี้ยวหน้าต่างมันเบี้ยวเนี่ยคือประตูออกไม่ได้ต้องงัดประตูขอดูสภาพบ้านตอนกลางวันหน่อยนะฮะที่คุณผู้ชมเห็นด้านล่างครับมันสำคัญคือด้านล่างเบี้ยวจริงๆอ่ะใช่คุณผู้ชมดูดิแล้วถ้าเรายังผ่อนไม่หมดอ่ะนี่เห็นไหมฮะประตูเขาออกกันไม่ได้อ๋อลืมบอกคุณพี่เขาบอกว่าสัญญาณตัวนึงที่บ้านก่อนจะพังก่อนจะถล่มประตูบางบานเปิดไม่ออกฮะเขาก็ว่ามันก็คงแบบล้าวปกติใครจะนึกว่าอยู่ๆมันปื๊ดไปหมดเลย3หลังนี่ดูจากมุมสูงนะฮะที่น้องลูกปัดถ่ายโดรนมาให้คุณผู้ชมดูเฮ้ยหลังคามันยุบแบบเป็นคลื่นไปเลยเดี๋ยวภาพเมื่อกี้จะชัดหน่อยนะฮะนี่25หลังนี่เฮ้ยโอ้3หลังนี่คือเหมือนกับซุดลงดินไปหมดเลยอ่ะเป็นลูกคลื่นเลยฮะอ้าวเห็นบอกว่าล่าสุดเนี่ยทางนายกอบต.บ้านคลองสวนคุณพินิจเติมบุญเข้ามาตรวจสอบแล้วนะครับยืนยันว่าบ้านหัวมุมเลยตอนนี้อยู่ไม่ได้แล้วครับหลังจากนี้จะประเมินการช่วยเหลือถามว่าอบต.ช่วยยังไงหลังละ 5,000 ใช่งวดเดียวก็จบแล้วฮะหมดแล้วฮะยังไม่ได้ปานประตูเลยฮะ 5,000 เนี่ยแต่มันเป็นหลักของการจ่ายมันได้เท่านี้จริงๆอุ๊ยคนผ่อนไม่หมดทำยังไงฮะเนี่ยนึกถึงสภาพตอนที่เรายังต้องผ่อนบ้านเลยอ่ะใช่เครียดตายเลยเนี่ยนะฮะนี่ฮะนี่ห่วงบ้านตัวเองจังเลยอ่ะยังผ่อนไม่หมดยังผ่อนไม่หมดเอาละถ้าตกงานอีกอ่ะแล้วก็เป็นทำไงอ่ะอย่าพูดอย่างนี้สิ ประมาณนี้เป็นกำลังใจให้แล้วเดี๋ยวยังไงนะครับจะได้ติดตามเรื่องนี้ด้วยถ้าเผื่อว่าพี่ๆเขาเดือดร้อนหัวอกคนมีบ้านเข้าใจเมื่อวานนี้คุณผู้ชมจำได้ใช่ไหมขอเปิดวงจรปิดก่อนที่บอกว่ามวยแพ้แต่คนไม่แพ้ถึงแม้ว่าพวกเขาเองเนี่ยจะเป็นชาวต่างด้าวแต่ไนโกใช่ไหมเรียกสั้นๆแล้วกันเนี่ยนะฮะไนโกแกเป็นพี่เลี้ยงมวยย้อนวงจรปิดก่อนก็ได้ก็คือแกโดนรุมแถวถนนสายแม่สอดอุ้มผางเนี่ยนะครับคุณผู้ชมครับแถวแถวโรงเรียนบ้านเจดีโคอยู่ที่แม่สอดเนี่ยแหละฮะแล้วก็เหมือนกับโดนกระซวกและสักพักหนึ่งก็วิ่งแล้วก็ล้มลงเหตุการณ์ทั้งหมดที่เกิดขึ้นเนี่ยนะครับทางเจ้าหน้าที่ตำรวจเองเนี่ยเขาได้มีการไปจับกุมตัวคนที่แทงไนโกเนี่ยนะครับจนกระทั่งเสียชีวิตชื่อว่านายยาเลอายุ21ปีวันนี้มันจะมีภาพตอนตำรวจเองเนี่ยคุณผู้ชมฮะไปล็อกตัวมือมีดก็คือยาเลเนี่ยฮะวันนี้นักข่าวของเราน้องหยกเพนซิริเนี่ยนะครับได้ไปติดตามคดีนี้อย่างที่บอกก็คือตอนที่มีการล็อกตัวเนี่ยเพราะเขาจะต้องเอายาเลเนี่ยนะครับไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพเพราะว่าตอนที่เกิดเรื่องเลยเนี่ยทางฝั่งของไนโกเนี่ยดูเหมือนกับว่าจะโดนรุม
โดยทางผู้สื่อข่าวของเราเองเนี่ยได้มีการสอบถามเพราะว่าวันนี้หลังจากที่มีการไปทำแผนแล้วก็ถามยาเรว่ามันเกิดอะไรขึ้นยาเรบอกว่าหลังจากที่ได้มีการทะเลาะกันเนี่ยนะครับเห็นบอกว่าตอนนั้นน่ะก็วิ่งไล่กันออกมาจนมาถึงศาลารอรถโดยสารซึ่งตัวเองได้วิ่งไล่และไปเจอกับผู้ตายตรงดงกล้วยวงจรปิดครับเขาอ้างว่าตอนนั้นเนี่ยเขาได้ใช้อาวุธมีดเป็นเหล็กขูดชาร์ปยาว25เซนนะครับแทงหลังของทางด้านในโกเนี่ย1ครั้งแล้วเขาเองก็วิ่งหลบหนีโดยการกระโดดน้ำคูน้ำนักข่าวพยายามสอบถามว่าแล้วปมที่ทะเลาะมันคือเรื่องเชียร์มวยหรือเปล่าเพราะเห็นบอกว่าฝั่งคนแทงเองเนี่ยเขาน่าจะแพ้มวยใช่ไหมมันก็เลยเหมือนกับเขาอาจจะไม่พอใจยาเลก็ตอบว่าใช่แล้วก็พยักหน้าและหลังจากนั้นเขาก็บอกว่าตัวเองเนี่ยไม่สามารถจะพูดภาษาไทยได้เพราะนักข่าวถามภาษาไทยอีกว่าเสียใจไหมพูดไม่ได้พูดไม่ได้นี่ฮะอันนี้คือตอนทำแผนนายขอดูบรรยากาศตอนแย่ไม้ถามเขาเลยนะฮะเพราะว่าอันนี้เขาพาไปดูว่าเองโยนมีดอะไรยังไงหลังจากที่เองฆ่ากันเสร็จเรามีความแค้นอะไรส่วนตัวไหมก็คือฝ่ายของเราแพ้มวยใช่ไหมตอนที่ตัดสินใจมาลุมทำร้ายกันเนี่ยเราเสียขนาดกันเยอะป่ะแล้ววางเงินเดิมพันป่ะอาวุธมีดที่เราพกมาตั้งแต่แรกไหมไปเอาเงินพูดไทยได้ไหมทำไมเราถึงฆ่าเขาเลยอ่ะเพราะอะไรเราถึงฆ่าเขามีเรื่องอะไรกันทำไมถึงทำครับเอาแหละแต่ยังไงก็ตามแต่วันนี้เจ้าตัวโดนจับเรียบร้อยแล้วล่าสุดมันมีเรื่องแปลกเห็นบอกว่าวันนี้ในงานศพใช่ไหมของทางฝั่งในโกเนี่ยคุณผู้ชมครับอยู่ๆป้าของในโกก็มีอาการผิดปกติโดยตอนนั้นเนี่ยความเชื่อเขาคิดว่าผีของโกเนี่ยมาเข้าสิงนี่เหรอนี่คือเขากำลังทำอะไรเนี่ยตอนนี้คือเหมือนเนี่ยป้าคือเสื้อเขียวใช่กำลังเหมือนเริ่มมีไนโกเนี่ยมาเข้าสิงแล้วโดยน้องชายของโกเนี่ยเขาบวชหน้าไปแล้วอยู่ป้าก็โวยวายเหมือนร้องไห้เหมือนผีโกมาเข้าสิงนักข่าวถามเลยบอกว่านักข่าวก็ไม่กลัวผีนะฮะเห็นเหมือนผีเข้าก็ถามเลยเนี่ยนะฮะบอกอยากจะบอกอะไรหรือไม่อยู่ๆเขาบอกวันนั้นไปดูมวยเฉยๆไม่ได้มีเรื่องอะไรกับใครเลยแต่ฝ่ายตรงข้ามเข้ามาทำร้ายและแทงจนกระทั่งเสียชีวิตหลังจากเสียชีวิตไปแล้วเนี่ยนะครับตัวเองก็ออกตามหาคนร้ายนับได้ทั้งหมด7คนแล้วก็ที่สำคัญก็คือตำรวจเนี่ยจับได้เกือบหมดแล้วใช่ไหมเหลืออีก1คนที่เป็นชาวม้งคือเขาอยากให้ตำรวจน่ะตามตัวอีก1คนให้เจอเหมือนนี่คือสิ่งที่ยังค้างคาใจเขานี่คือเหมือนกับผีเข้าแล้วมาบอกใช่ต่อไปนี้เราก็สอบปากคำกันอย่างนี้เลยก็ดีเหมือนกันนะฮะเพราะกลายว่าผีเล่าละเอียดเหลือเกินค่ะนี่เล่าเป็นฉากจากฉากเลยนะฮะเอาไหนฟังหน่อยดิไม่ใช่นาเนาะโพลนี่แหละโพลคนไต่นี่แหละค่ะชื่ออะไรครับพี่ชื่ออมโยค่ะโพลชื่ออมโยค่ะไม่ใช่นาค่ะไม่ใช่นาเนาะแล้วเข้าที่นาค่ะทำไมถึงมาเข้าที่นาครับเรามีอะไรอยากจะบอกกับครอบครัวไหมครับพออยู่กาฬสินธุ์อยู่ค่ะไม่นาเลยหรือไงเราสั่งอะไรครอบครัวโกนี่พูดได้ได้วะมันเลยไม่เข้าเดี๋ยวมีตู้ปลาเยอะเหมือนกันตอนนี้ที่มาเข้านะอยากก็คืออยากจะบอกอะไรกับเพื่อนๆหรือญาติพอแล้วค่ะคนนี้แทงผมคนไหนจะได้มาสั่งบอกตำรวจไงจะได้มาสั่งให้ลูกพี่ผมค่ะนี่ลูกพี่ผมค่ะมีกี่คนคะที่ทำร้ายเราเจ็ดคนค่ะเจ็ดคนค่ะเจ็ดคนเหรอครับตำรวจใจไวแล้วค่ะคนแล้วค่ะไม่เอาจากไหนแล้วคุณหนูรีหาไปไหนไม่รู้หรือกูหาไม่ไม่เนี่ยไม่ไม่ยังวันนั้นหรือไม่ถูกเนาะอีคุณหนูนี่ไม่ถูกเท่าไหร่หรอกอีเขาคุณนี่แหละฆ่าโกมากกว่าเพราะอะไรรู้ไหมมีโม้คนนึงเนี่ยที่44เนี่ยยังไม่ได้เจอเลยวันนี้เจอแล้วมั้งคุณผู้ชมครับอยู่ๆผีก็รำคาญเพื่อนขึ้นมาซะอย่างนั้นนะฮะกูพูดไทยได้นี่ฮะเออดีนะฮะแต่สำเนียงเยนี่นี่เสียงแบบแปลงๆแล้วแปลกมากนะฮะปกติเวลาคนตายปั๊บเนี่ยเพื่อนต้องร้องไห้ปรากฏบอกพอผีเข้าปุ๊บเพื่อนนั่งยิ้มฮะนี่เห็นเพื่อนยิ้มใช่ไหมพอหันไปตะคอกบอกกูพูดไทยได้
เออก็แปลกดีอันนี้ไม่ได้ลบหลู่นะเข้าใจว่าเสียใจนะว่าตายล่าสุดมันมีอ้าวเมื่อกี้โวยวายด่าบอกกูพูดไทยได้มันมีอะไรร้องไห้เหรอจริงๆเนี่ยหลังจากนี้เนี่ยนะเขามีการสั่งเสียกับเพื่อนด้วยนะคะบอกว่าต่อไปนี้เนี่ยอยู่กันอย่างสงบนะไม่ต้องไปมีเรื่องชกต่อยกับใครอย่าไปแก้แค้นอะไรเลยแล้วก็หันมาพูดกับนักข่าวด้วยนะบอกว่าหมดแล้วมีแค่นี้จะไปแล้วนะแล้วอยู่ๆเนี่ยนะก็หงายหลังตึ้งไปอย่างนี้คือเหมือนในโกออกไปแล้วเนี่ยค่ะเออเหรอตึ้งเลยใช่ค่ะไหนๆเปิดเสียงขึ้นมาหน่อยสิครับเปิดเสียงขึ้นมาเลยครับนี่ยุบยิงบอกไปแล้วอันนี้ไปแล้วไม่ต้องไปรบกวนกันแล้วนะฮะเพราะว่าต้องนี่เท่านี้แหละไม่ใช่นะไม่ใช่นะนึกว่าฟังศิลปินไทยอยู่เนี่ยนะฮะล่าสุดอันนี้ไม่มีร้องไห้ไม่ใช่เหรอเมย์อะไรจริงๆก่อนหน้าที่คุณน้าเนี่ยผีจะเข้าเนี่ยทางด้านของกู้ภัยเวลาเอาร่างของผู้ตายคือในโกมาที่วัดดอนเจดีแล้วเนี่ยปรากฏว่าญาติญาติเขาเข้าไปแล้วก็ร้องไห้กันอย่างหนักรวมถึงคุณน้าด้วยเพราะต้องบอกว่าอะไรคุณน้ากับผู้ตายสนิทกันมากเขามาจากเมียนมาเนี่ยแล้วเขาก็เหมือนมาอยู่ด้วยกันที่นี่เป็นเวลา10ปีเนี่ยอยู่ด้วยกันทำงานด้วยกันเลี้ยงดูกันมาเนี่ยร้องไห้พูดไม่เป็นภาษาเลยค่ะประมาณนี้แหละครับคุณผู้ชมครับแต่ว่าล่าสุดเนี่ยนะฮะเห็นบอกว่าวันนี้น้องหยกเนี่ยไปได้หลักฐานตัวนึงมาไอ้เรื่องผีเข้าก็แล้วแต่ความเชื่อของเขาก็แล้วกันเนี่ยนะฮะอาจจะเสียใจจนกระทั่งถ้าเป็นทางมุมหมอก็บอกว่าคิดมากคิดไปเองแล้วเหมือนจิตหลอนขึ้นมาเนี่ยนะว่าผีเข้ากลับมาตรงนี้หลังจากเกิดเรื่องแล้วโกถูกฆ่าเนี่ยนะฮะวงจรปิดตัวใหม่ค่ะมันจะเป็นวงจรปิดก่อนที่จะเกิดเรื่องแล้วก็หลังเกิดเรื่องที่กลุ่มผู้ตายเนี่ยมีการวิ่งหนีอันนี้ค่ะก็จะเป็นนายาเลคนแทงเนี่ยมากับกลุ่มคนก่อเหตุอันนี้ก่อนที่จะเหมือนกำลังตามหาหรือมันซ่อนเอาไว้ซ่อนเอาไว้เขาเป็นเหล็กขูดชาร์ปเขาบอกน่าจะซ่อนเอาไว้อันนี้คือหาใช่ไหมน่าจะเดินหามีอยู่เปิดต่อกันไปเลยก็ได้นะคะมีกันอยู่ประมาณ3มุมด้วยกันค่ะเหมือนกำลังจะเดินไปในที่เกิดเหตุอันนี้เป็นมุมต่างๆเนี่ยนะคะแล้วก็จะมีเพื่อนๆมารวมตัวซึ่งตอนแรกเนี่ยเห็นกันอยู่แค่3คนแต่ปรากฏว่าหลังจากนั้นเนี่ยมีเป็น 10-20 คนแสดงว่าตอนแรกเนี่ยคือฝั่งเขาเนี่ยมันแพ้มวยแล้วออกมาแล้วก็หาไอ้ฝั่งที่ชนะใช่ไหมค่ะนี่ก็ยืนคุยโทรศัพท์แล้วก็เหมือนมีผู้หญิงเนี่ยอ๋อเมื่อกี้ที่บอกว่าผีเข้าบอกว่ามา7คนใช่ไหมแล้วไม่มีหัวใจวายไปแล้วด้วยค่ะแล้วยังไงต่อเมย์ภาพต่อมาเลยครับไปภาพต่อไปเลยนะคะเป็นมุมต่างๆค่ะที่เขาเหมือนมีการเดินไปจุดที่เกิดเหตุแล้วค่ะเนี่ยน่าจะบังเอิญเจอป่ะใช่ไหมอันนี้ก็ไม่แน่ใจแต่ยาเลเนี่ยมันหันมองตลอดเลยนะฮะเพราะว่าอันนี้เหมือนกำลังจะไปที่จุดศาลาริมทางที่คุณผู้ชมเห็นวงจรปิดตอนแรกอ่ะจุดที่ไปไล่ทางด้านกลุ่มผู้ตายกับผู้บาดเจ็บเนี่ยค่ะเดินไปแล้วหลังจากนั้นเนี่ยนะคะ3มุมเนี่ยกำลังเดินไปทางด้านของศาลาริมทางที่มีการเจอกันแล้วก็มีการไล่ทำร้ายแหละหลังจากนั้นค่ะหลังจากเกิดเหตุเนี่ยวงจรปิดที่คุณผู้ชมดูไปตอนต้นแล้วเนี่ยจะเห็นทางด้านกลุ่มเพื่อนของผู้ตายคือเริ่มวิ่งหนีละต่างคนต่างวิ่งหนีกันไปคนละทิศคนละทางเนี่ยค่ะแล้วบางคนเนี่ยก็มีการขึ้นมอเตอร์ไซค์หนีแล้วเพื่อนๆก็บอกว่าคือก็นึกว่าทางด้านของผู้ตายคือในโกเนี่ยหนีด้วยเหมือนกันแต่หลังจากนั้น 2-3 วันเอ๊ะทำไมติดต่อเพื่อนไม่ได้ถึงเพิ่งมารู้ว่าเพื่อนตายเพราะต่างคนต่างแยกกันหนีอ๋อนี่คือเพื่อนต่างคนขึ้นมอเตอร์ไซค์แต่ว่าโกเนี่ยไปตายในดงกล้วยคุณผู้ชมฮะแล้วตอนจำได้มั้ยคดีนี้ที่น่าสงสารโกที่สุดโกตายเหมือนท่ายกมือไหว้ใช่คุณผู้ชมเชื่อมั้ยวันนี้พอเราไปดูวงจรปิดนี่คือตอนเพื่อนหนีตัดภาพไปที่ในเต้เลยเพื่อนของโกเขาประกาศนะฮะว่าเขาจะล้างแค้นกลุ่มพม่าก็คือกลุ่มยาเลค่ะโดยเบื้องต้นวันนี้ในเต้ครับเต้เปิดใจกับเราเลยบอกว่าเอาจริงก่อนที่ทางด้านของโกจะโดนกระซวกตายเนี่ยคือโกเนี่ยมันพูดขึ้นมาคำหนึ่งเนี่ยนะครับบอกว่าอย่าทำผมเลยผมแค่มาเชียร์มวยคือฝั่งของพวกคนตายเนี่ยคุณผู้ชมฮะก็คือฝั่งของน้องโกเขาเนี่ยตอนที่ไปเชียร์มวยก็ถามบอกมันเหม็นขี้หน้าอะไรกันก็อยู่ชาติเดียวกันทั้งนั้นเขาบอกว่าตอนเชียร์มวยเนี่ยฝั่งเขาชนะแล้วเหมือนกับฝั่งของยาเลเนี่ยไม่พอใจคำเหม็นพวกผมตั้งแต่สนามมวยผมก็สะกิดเพื่อนๆบอกเฮ้ยเราออกกันมาเถอะเพราะว่าดูท่าจะไม่ดีแล้วสุดท้ายก็โดนพวกยาเลเนี่ยตามมาฆ่าวันนี้เต้ก็เลยบอกกับเพื่อนก็คือในโกที่ตายไปบอกไม่ต้องห่วงเดี๋ยวพวกกูจะล้างแค้นให้นี่ด้วยความเคารพนะไปตีกันที่ประเทศตัวเองนะไม่ต้องมาตีที่ไทยนะฮะนี่ประกาศจะมาฆ่ากันในเมืองไทยเลยนะฮะและที่สำคัญฝากช่อง8ไปบอกไอ้พวกยาเลพวกมึงระวังตัวไว้กูจะไม่ปล่อยมึงแน่แต่เขาพูดไม่ชัดเหมือนผมนะฮะลองฟังเสียงเขาหน่อยฮะเราแบบไปดูมวยมาใช่ไหมครับแล้วก็กำลังจะกลับบ้านครับแล้วก็ไปรอรถตรงศาลาตรงหน้าจอริโคครับแล้วก็แบบเรารอเพื่อนอยู่แล้วแบบพวกไหนไม่รู้ครับเด็กจอริโคนั่นแหละมันมาดักแล้วมาไอเด็กแบบผู้ใหญ่จะโตครับเขามาถามว่าเด็กนายกันแบบเนี้ยแล้วก็เขาก็แบบลุมตีครับแล้วก็พวกผมก็ตีกลับใช่ไหมครับมันไม่ไหวครับพวกผมมันพวกน้อยครับเขาแบบมีดครับมีดแล้วก็ปืนครับ
ฝั่งนั้นมีกี่คนครับพี่ที่เราประมาณ20กว่าคนครับ20กว่าคนแล้วของเรามีกี่คนประมาณ6คนครับพยายามคุยครับพยายามขอโทษแล้วด้วยแต่ไม่ได้ครับเราบอกเขาว่าไงบ้างเราบอกว่าขอชีวิตเถอะแบบไม่ได้ทำอะไรพวกนายซะหน่อยครับเอาประมาณนี้แล้วกันนะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องฝากคือในส่วนของตำรวจด้วยนะฮะเดี๋ยวจะล้างแค้นเดี๋ยวจะมาฆ่ากันในเมืองไทยอีกเหตุการณ์อันนี้ที่เรากำลังตามกันอยู่ก็คือเรื่องของกรณี2ศพเด็กปั๊มคุณผู้ชมคงจำได้เนี่ยนะครับว่าเรื่องนี้มันแปลกตั้งแต่การตายของพรมจักรกับผู้หญิงชื่อวิชุดาพรมจักรทะเลาะ กับอบต.เรื่องบินน้ำมันวิชุดามีกำนันมาติดพันแต่กำนันบอกไม่ได้ชอบแค่โทรศัพท์หาจะเอาของมาฝากแล้วเมื่อวานนี้ทวนกลับไปไม่ต้องทวนแค่เปิดภาพใหม่ล่าสุดเลยเราไปที่กระต๊อบหลังจากปั๊มน้ำมันเนี่ยคุณผู้ชมครับห่างไปเนี่ยนะฮะประมาณสัก300เมตรปรากฏว่ามันมีกระต๊อบหลังนี้แหละฮะที่เมื่อวานนี้พอถอเขาไปเจอว่ามันมีเสื้อเปื้อนเลือดตกทิ้งอยู่คุณผู้ชมอาจจะสงสัยว่าเฮ้ยและจริงๆมันเกิดอะไรมันสัมพันธ์ยังไงกับ2ศพเด็กปั๊มคือคุณผู้ชมครับนี่เราวัดระยะทางมาให้แล้วผู้สื่อข่าวของเราเนี่ยน้องนัทดนัยเนี่ยนะฮะแกลองเดินจากปั๊มมาให้ดูเลยเดี๋ยวลองเปิดภาพตอนทดสอบเดินอะไรก็ได้นะฮะกับภาพกระต๊อบเนี่ยแหละฮะโดยเหตุการณ์นี้ชุดสืบเขายังไม่ยอมแพ้นะฮะและผมเชื่อว่าตำรวจเขาต้องจับให้ได้ใครมันฆ่า2คนนี้ในปั๊มโดยที่เหตุการณ์นี้กล้องวงจรปิดเสียไปตั้งแต่มิถุนายนใช่ค่ะเมื่อก่อนตำรวจเขาต้องหาให้ได้ฮะด้วยความเคารพเมื่อวานนี้บอกว่าน้องผู้ชายจักรพรมอ่ะที่บอกว่าโดนยิงก่อนแล้วน้องผู้หญิงเนี่ยน่าจะโดนลัดคอและโดนยิงซ้ำเนี่ยนะฮะประเด็นก็คือญาติของเจ้าของปั๊มเนี่ยเป็นญาติกับจักรพรมจักรพรมเป็นญาติกับเจ้าของปั๊มแล้วล่าสุดวันนี้ชุดสืบเขาลงพื้นที่เถียงนาคุณผู้ชมครับถามว่าทำไมเขาต้องลงเถียงนาเพราะเขากำลังเฟ้นหาว่าเลือดมันคือเลือดใครมันจะมีเห็นไหมอันนี้ตำรวจต้องยอมรับนะฮะว่าตำรวจเขาทุ่มสรรพกำลังเพื่อจะคลายคดีนี้ให้ได้เราเองก็อยากรู้โฉมหน้าฆาตกรจริงๆที่มันฆ่าเด็กปั๊มเนี่ยคือใครขอดูภาพฝาไม้หน่อยสิฮะเปิดขึ้นมาเต็มจอเลยครับคุณผู้ชมตรงเถียงนาวันนี้มันสำคัญคือภาพที่เขาบอกว่ามันจะมีคราบเลือดนี่ฮะโดยตรงคราบเลือดเนี่ยมันจะอยู่ตรงฝากระดานใช่ไหมตรงเถียงนาเนี่ยตรงพื้นนี่คราบเลือดนะฮะแล้วเมื่อวานนี้มันก็จะไปเจอเสื้อเปื้อนเลือดอ่ะผมให้ดูข้อมูลคู่กันเลยก็ได้อันนี้เขาทำข้อมูลออกมาจะชัดขึ้นมาสักนิดนึงไม้กระดานเนี่ยจะเห็นเลือดลางๆแล้วแต่วงกลมจากเพจข้อมูลของเราเนี่ยเราจะวงปื้นเลือดเอาไว้ที่คุณผู้ชมเห็นเนี่ยนะฮะที่ทำกลมๆขวามือเนี่ยอันนี้คือปื้นของเลือดที่มันอยู่ตรงไม้กระดานล่าสุดเนี่ยวันนี้ชุดสืบพอเขาลงไปค้นเข้าไปที่เถียงนาเราได้คุยกับคุณยาวเราก็ถามคุณยาวบอกคุณยาวมันเป็นยังไงกันแน่เถียงนาอันเนี้ยมันเดินไปที่ปั๊มได้นะครับคุณผู้ชมครับค่ะคุณยาวบอกว่าช่วงเกิดเหตุที่2คนเนี่ยถูกยิงตายแล้วก็ลัดคอคนหนึ่งเนี่ยนะฮะเขาไม่ได้ยินเสียงคนทะเลาะกันเมื่อวานตำรวจมาค้นแล้วก็มาเจอเสื้อเปื้อนเลือดและที่สำคัญก็คือสวนเนี้ยมันเป็นสวนของนางลำไยเท่าที่ทราบเลยเนี่ยที่ผ่านมา1สัปดาห์ไม่เห็นคนแปลกหน้ามานั่งที่เถียงนาส่วนกลางคืนเขาไม่รู้ อย่าลืมว่าเด็กปั๊มตายน่าจะเป็นกลางคืนลอยต่อหลังเท่าไหร่นะ4ทุ่ม3ทุ่ม3ทุ่ม4ทุ่มพบศพประมาณนี้แหละครับคุณผู้ชมฮะเดี๋ยวลองฟังเสียงคุณยาวก่อนนะฮะคำถามคือแล้วเลือดนี้คือเลือดใครแล้วเสื้อคือเสื้อใครอีกถ้าคือสำหรับที่เรานอนเราอยู่ข้างในเสียงปกติใกล้ๆขนาดนี้ไม่ได้ยินหรอกขนาดรถก็ไม่ได้ยินเสียงปืนเสียงทะเลาะกันไม่เลยไม่เลยตามที่ผมดูนี่ก็ไม่มีใครมานะตอนที่แต่ช่วงกลางคืนนี่คือเราไม่เห็นไงเกินขึ้นใครจะมาก็ได้ก็ใช่ที่เพราะมันเป็นที่เขาย่าหาอยู่หากินกันไงแล้วตรงนี้มีวัยรุ่นชอบมานั่งกินมันมีวัยรุ่นตรงที่เขาผ่านตลอดแถวๆนี้เมื่อก่อนเขาก็นอนนี่แหละแต่เขากลับขึ้นบ้านเขาเกี่ยวข้าวเสร็จเขาก็ขึ้นไปอย่างเงี้ยแล้วเมื่อวานตำรวจมาเอาอะไรไปบ้างพี่อันนี้คือผมไม่รู้นะคือผมตัวผมเนี่ยไม่รู้เลยเพราะผมก็อยู่นี่เท่าที่เราสัมผัสเคยเห็นคือไม่คือเคยเห็นแต่ไม่เคยสัมผัสพูดคุยทักทายคุณผู้ชมครับยาวเนี่ยสัมพันธ์ยังไงกับข้อมูลตรงนี้เดี๋ยวให้ดูขึ้นภาพตัวนี้เต็มจอก็ได้นะฮะที่อนิเมะสังเกตเห็นอะไรนะคือเนี่ยค่ะเขา
จากภาพเมื่อกี้ซูมเข้าไปก็คืออยู่ตรงข้ามจะเห็นป้ายปั๊มเลยแล้วก็ที่คุณผู้ชมเห็นเนี่ยเถียงนาใหญ่ๆอยู่ซ้ายมือนี่ใช่ไหมคะปั๊มน้ำมันอยู่ตรงนู้นเมื่อกี้เนี่ยภาพซูมเข้าไปจะเห็นป้ายปั๊มน้ำมันซึ่งอยู่ตรงข้ามกันห่างกันประมาณ350เมตรแล้วก็ตรงกลางเนี่ยคุณผู้ชมคะก็คือห้องพักของนายยาวนั่นหมายความว่านายยาวที่คุณผู้ชมฟังให้สัมภาษณ์เมื่อสักครู่เนี่ยน้องนัตนายไปคุยเพราะว่าเขาอยู่ระหว่างปั๊มตรงกลางกับเถียงนาที่ไปเจอเสื้อเปื้อนเลือดเราเลยไปถามว่ายาวคุณยาวเห็นอะไรที่ผิดปกติในช่วงนี้หรือเปล่าโดยเฉพาะวันที่เกิดเหตุแต่ยาวไม่ใช่เป็นคนที่ซวยโดนเค้นใช่ไหมค่ะเพราะยาวดันอยู่ตรงกลางพอดีฮะระหว่างเรื่องสองศพคุณผู้ชมครับเราไปเจอกับลำไยอีกเพราะลำไยเป็นเจ้าของสวนปรากฏว่าวันนี้บ่ายสามตำรวจสภ.เมืองนครพนมอันนี้ต้องชมเลยนะคดีแบบนี้ตำรวจเขาไม่ได้ทิ้งนะฮะและผมเชื่อว่าจะเป็นการท้าทายฝีมือชุดสืบของจังหวัดเลยแหละฮะแล้วก็ของพื้นที่ว่าใครมันคือฆาตกรเนี่ยวันนี้เรายังอยากรู้เลยปรากฏชุดสืบเข้าไปถามเจ้าของเถียงนาใช่ลำไยว่าอย่างไรลำไยอยู่ไหมในวันที่สองศพตายเนี่ยเขาไม่อยู่ค่ะอ้าวคือทางด้านของเจ้าของเถียงนาคือนายลำไยเนี่ยบอกว่าเสื้อเปื้อนเลือดที่ตำรวจมาเจอเนี่ยคือจริงๆเนี่ยช่วงที่ผ่านมาเนี่ยลำไยเขาไม่ได้มาเถียงนาตรงนี้หลายวันแล้วนะคะจำไม่ได้ว่ากี่วันแต่ว่าครั้งเลือดล่าสุดที่มาคือเมื่อวานนี้ถ้าถามว่าเสื้อเปื้อนเลือดที่เป็นเสื้อลายสก็อตสีขาวดำเนี่ยคือของใครเขาบอกว่าเป็นของหลานชายอายุ17ปีเอ้าเหรอเดือนก่อนหน้านี้หลานชายไปเที่ยวงานหมอลำแล้วเจอคู่อริหัวแตกเลือดไหลเปื้อนเสื้อแล้วตอนแรกอ่ะภรรยากะว่าจะเอาไปซักแต่ลืมก็เลยวางอยู่ที่เถียงนานี้แป๊บนึงแล้วไม้กระดานเปื้อนเลือดอ่ะไม้กระดานเปื้อนเลือดเขาก็บอกว่าไม่รู้เหมือนกันว่าเป็นหยดเลือดมาจากไหนเพราะไม่เคยเห็นเหมือนกันแต่ถ้าเป็นหยดเลือดจริงๆก็ไม่รู้อีกว่าเป็นของใครไม้กระดานโทษทีนะเราก็ไม่ได้มีความรู้นี้เลือดเวลามันหยดใส่ไม้กระดานคุณผู้ชมใครมีบ้านไม้กระดานมันหายไหมเพราะเท่ากับว่าหลานโดนฟันหลานเจ็บเสื้อก็เลยเปื้อนเลือดอาจจะเป็นได้ว่าเลือดหลานหรือเปล่าที่อยู่ตรงกระท่อมค่ะเพราะฉะนั้นหลานคือโดนฟันประเด็นอยู่ตรงนี้ลำไยเองก็ยืนยันเนี่ยนะครับว่าเขาไม่รู้เรื่องอะไรด้วยและที่สำคัญก็คือเราก็เลยถามว่าเอาละหลาน17ใช่ไหมใช่หลานโดนฟันแล้วเถียงนาที่เห็นเนี่ยมีใครไปนั่งอีกเห็นบอกส่วนใหญ่คนงานใช่ถามว่าขวดเบียร์ที่เจอ5ขวดนะรู้ไหมของลุงหรือเปล่าหรือของใครเขาบอกว่าน่าจะเป็นของนายยาวคนที่เราคุยเมื่อกี้เนี่ยที่บ้านอยู่ระหว่างเถียงนากับปั๊มเนี่ยนะคะน่าจะเป็นของนายยาวนายยาวทำงานเป็นคนงานอยู่แถวนี้ที่ผ่านมาเนี่ยชอบมานั่งกินเหล้าดื่มเบียร์อยู่ที่เถียงนาของตัวเองแต่เขาก็ไม่รู้ว่าใครไปนอนที่เถียงนาของผมบ้างเพราะผมไม่ค่อยได้ออกไปดูคือไม่ใช่บ้านเขาเป็นเถียงนาที่เขาไม่อยู่ค่ะจะเอามากินอยู่โน่นก็หลานใส่ไปเที่ยวงานไปเที่ยวงานที่ไอ้หมอลำไอ้บิ๊กซีบ่เลยได้ก็ไม่จำพอดีเขามานำไปว่าอยู่ที่โรงพยาบาลก็ไปดูที่โรงพยาบาลคือหมอลำนี่คือก่อนจะเกิดเหตุหรือหลังเกิดเหตุพ่อโอ้ยนานแล้วตั้งแต่นู่นออกพรรษานู่นหลายเดือนแล้วเสื้อตัวนั้นเป็นเสื้ออะไรครับตัวที่หลานใส่ไอ้เสื้อที่มันเป็นตาบวมสีดำและก็สีขาวมาแสดงว่าตำรวจเอาไปเหมือนบ่ใช่ครับโอ้ที่พลาดไว้เถียงนาไอ้เมียวเสียวไปสักเงินว่าสิไปสักบาทนี่หรือไปสักเลยทิบเลยว่าทิบไว้เตียงนาเลยเงินเยอะไหมพ่อตอนที่หลานโดนก็หลายเด้มันที่เขาตีแตกตีหัวแตกหรือยังแตกเลยคิ้วคุณผู้ชมครับเพราะฉะนั้นวันนี้พอบอกว่าเลือดเนี่ยมันเป็นของหลานใช่ไหมอายุ17ของหลานอายุ17ปรากฏว่าอันนี้แล้วยังไงเราก็ต้องเชื่อฝีมือตำรวจนั่นแหละว่าเขาจะจับได้ปรากฏว่าแต่ความเชื่อของชาวบ้านคุณผู้ชมครับรู้สึกผมจำได้ว่าหมอปามั้งเคยทำให้ดูก็คือเอาบอลเนี่ยมาป้ายปากศพคุณผู้ชมครับแล้วก็เชื่อว่าเหมือนคำความเชื่อเลยนะปากบอลคือเหมือนกับพูดแบบไม่มีหูรูดแต่เวลาศพตายเนี่ยคุณผู้ชมครับแล้วเอาบอลป้ายปากเนี่ยเขาเชื่อว่าดวงวิญญาณจะไปดลใจบอกกับตำรวจว่าใครคือคนฆ่าวันนี้งานศพคุณผู้ชมฮะเขาใช้บอนป้ายปากของทางด้านพรมจักรใช่ไหมใช่คือต้องบอกก่อนศพสองศพเนี่ยคือเป็นเด็กปั๊มแล้วก็วันนี้สับปะเลอตัดภาพไปดูหน่อยนะฮะวันนี้สับปะเลอเนี่ยก็คือคุณศักดิ์สิทธิ์เขาได้มีการเอาบอนทาปากศพของคุณพรมจักรโดยเบื้องต้นเลยเนี่ยนะครับเห็นบอกว่าตั้งแต่วันที่เอาศพมาตั้งแล้วเนี่ยนี่อันนี้คือพิธีใช่ไหมเพราะว่าเขาจะต้องมีการเผาเหรอเมย์วันนี้ใช่ค่ะวันนี้มีเผามีงานเผาศพคุณมันจะมีข้อมูลอันนึงก็คือตั้งแต่วันรับศพของพรมจักรแล้วนะครับตำรวจได้มีการมาตัดเล็บพรมจักรไปด้วยขณะเดียวกันแม่ของพรมจักรเนี่ยไปบอกกับสับปะเลอเปิดภาพพี่สับปะเลอขึ้นมาคู่กันเลยก็ได้นะฮะเขาบอกว่าตอนนั้นเนี่ยแม่มาบอกว่าช่วยเอาบอนทาปากคนตายให้หน่อยตัวเองเนี่ยก็เลยคุณศักดิ์สิทธิ์นะครับ
ขาก็เลยมีการเอาบอนดำเนี่ยคุณผู้ชมครับตัดมาเป็นท่อนๆแล้วเอายางบอนเนี่ยมาทาที่ปากทาแบบทวนเข็มนาฬิกาทั้งหมด3รอบแล้วก็ท่องคาถาตามฉบับที่ตัวเองเรียนมาวันนี้คุณศักดิ์สิทธิ์เนี่ยทดสอบท่องคาถาให้ด้วยและเขาเชื่อว่ากรณีบอนดำจะทำให้คนร้ายมันคันปากและยอมสารภาพออกมาภายใน7วันเราก็ถามบอกพี่แล้วทำไมต้องเป็นบอนดำเขาบอกว่าบอนดำเนี่ยมันจะมีฤทธิ์แรงกว่าบอนอื่นๆที่ผ่านมาตัวเองเคยเอาบอนดำทาปากคนตายกรณีที่มีเหตุฆาตกรรมไม่นานตำรวจก็จับได้ไหนลองฟังดูช่วงที่เขาลองเขาเรียกอะไรท่องคาถาให้ดูด้วยนะกับบทสัมภาษณ์คือลักษณะบอนทาปากครับมันมีมาตั้งแต่โบราณโบราณแล้วมันเป็นการสืบทอดมาเป็นความเชื่อของแต่บุคคลคือคนไหนที่ตายแบบว่าญาติพี่น้องไม่พึงพอใจว่าตายโดยเหตุใดโดยที่หาสาเหตุไม่ได้เขาจะเอาบอลที่มันคันที่สุดนะที่ว่าถ้าตันก็คือบอลดำตันให้ได้สองข้อมือเวลาทาต้องวนทวนเข็มนาฬิกาสามรอบคนทาต้องมีคาถากำกับว่าสมันตาจักรวาลเจสุตอัตคัตสันตุเทวตาสาพุทธังสักโมทังวินาศสันตุสักเคกาเมจุลเปหิริตเตวิมานเน่สามถึงเจ็ดวันแล้วไอคนที่กระทำการใดๆที่ว่าไม่ดีไม่ร้ายกับคนที่เสียชีวิตเนาะเขาห้องว่ามันจะคลายความลับออกมาเองมันจะเผยตัวออกมาจะอะไรนะอันนี้มันก็แล้วแต่คนเชื่อนะแต่ว่าพอได้ผลไปหลายครั้งแล้วหรือว่าตามที่ผ่านมาเนาะพ่อมันก็เป็นการสืบทอดมาคือ3รอบทวนเข็มนาฬิกาครอบด้วยสมันตาจักรวาลเจสุตอัตคัตสันตุเทวตาสะพุทธังสักโมทังวินัสสันตุสักเคกามีจุลุเปหิริตเตจันตลิเควิมานี่ทุกสิ่งทุกอย่างมันเป็นความเชื่อเนาะหลังจากที่เกิดเรื่องวันนี้แน่นอนที่สุดคือเผาศพน้องผู้ชายหรือน้องผู้หญิงขณะที่วันนี้แม่ของพรหมจักรเนี่ยคุณผู้ชมครับเขาก็เล่าให้ฟังเหมือนกันเนี่ยนะครับบอกว่าเขามีลูกชายคนเดียวและเขาก็อยากรู้เหมือนกันว่าใครฆ่าและผมเชื่อว่าตำรวจชุดสืบก็อยากรู้นั่นแหละใครมันคือฆาตกรตัวจริงประเด็นก็คือคุณแม่บอกว่าตั้งแต่วันที่1ธันวาคมที่ผ่านมาแม่เป็นคนสั่งให้เอาสั่งสับปะเลอขอให้อบอนทาปากลูกแล้วก็คิดว่าสักวันหนึ่งคนร้ายมันจะสารภาพเรื่องนี้ทำไมต้องฆ่าลูกแม่อยากให้เพิ่นจับเร็วอันแล้วคิดว่าโหดเหี้ยมบ่คิดกับลูกเขาได้แม่แล้วโหดเหี้ยมแม่ก็อยากเห็นหน้าไปเห็นหน้าด้วยยังได้คุณทั้งคนเนาะแล้วมาฆ่ากันเพราะฮันและแม่ก็ได้ฝันเห็นหน้าคนนายแม่อยากจะถามเขาว่าจังไหนถามว่าเจ้าเฮ็ดจังได๋จังว่าฆ่าคนได้เนาะเจ้าใจนี่เจ้ามั่นใจพี่สังเนาะขอกระซิบว่าสิแล้วบ่เคยฝันแม่บ่เคยฝันเห็นจักเทื่ออยากให้เพิ่นเข้าฝันอยู่แห่งงานคนเดียวซ้ําลูกชายคนเดียวอย่าว่าอยากให้ลูกมันเป็นสาวรักให้น้องคุณผู้ชมครับแล้วก็จะยังไงก็ตามแต่เนี่ยนะครับวันนี้หลังจากที่เรารู้แล้วว่าอ้าล่ะตำรวจเขากำลังสงสัยทั้งคนใกล้ปั๊มก็ปฏิเสธว่าไม่อยู่เจ้าของนาก็บอกว่าไม่ได้อยู่ล่าสุดเนี่ยน้อง17ที่บอกว่าเลือดเนี่ยมาไปเปื้อนกระท่อมเนี่ยนะครับคุณผู้ชมฮะวันนี้เขาคุมตัวมาเลยเหรอใช่ค่ะเมื่อช่วงเย็นที่ผ่านมาตอน6โมงเย็นเนี่ยนะคะที่สภ.เมืองนครพนมค่ะนำตัวเด็ก17ที่บอกว่าเป็นเจ้าของเสื้อเปื้อนเลือดในเถียงนาของลุงลำไยเนี่ยนะคะมาสอบปากคำในหนุ่ยค่ะยอมรับว่าเสื้อตัวเนี้ยเป็นของผมจริงนะคะแล้วก็พูดตรงกับคุณลุงลำไยแหละบอกว่าเดือนที่แล้วเนี่ยผมไปเที่ยวงานหมอลำและถูกคู่อริมันทำร้ายร่างกายเลือดแตกออกหัวเสื้อมันก็เลยเปื้อนเลือดไปด้วยเนี่ยนะคะแล้วก็ยืนยันว่าเสื้อที่พบที่เถียงนาเป็นของผมเองไม่เกี่ยวกับเสื้อของผู้เสียชีวิตหรือว่าคนที่ก่อเหตุของผมเนี่ยมีการยืนยันกับน้องนัตนายค่ะนานหรือยังครับตั้งแต่เป็นเจ้าของครับครับเจ้าของเสือเฮ้าไอ้เลือดเนี่ยมันมาจากไหนตัวเองบ่มีหยังก็ถูกตีเลือดผู้เจ้าเขาที่ยืนยันในพี่ฟังหน่อยว่าเลือดเป็นมาจากเราถูกตีใช่ไหมครับถูกตีนานหรือยังครับตั้งแต่นานอยู่ครับไหลเลือดไฟผมก็ไหลเลือดไฟตัวที่เปื้อนตัวเดียวหรือกี่ตัวตัวนี้แหละครับครับไม่ได้เกี่ยวข้องกับเหตุที่ว่าที่ปั๊มเนาะไม่ไม่ครับคุณผู้ชมครับวันนี้มันจะมีภาพที่นัตนัยเนี่ยเขาเดินตรงบริเวณปั๊มใช่ไหมไปที่กระต๊อบนี่แหละนะครับไปที่กระท่อมเถียงนาเนี่ยแหละคุณผู้ชมครับเพื่อจะพิสูจน์ว่าถ้าคนร้ายมันฆ่าเสร็จแล้วมันจะหลบวงจรปิดเนี่ยมันต้องหลบมาอย่างเงี้ยถูกไหม
โอ้มันต้องผ่านลงป่าเลยดิใช่ลงป่าเลยเออถึงว่าวงจรปิดจับอะไรไม่ได้แล้ววงจรปิดจับอะไรบ้างนะจำไม่ได้แล้วครับจงมองจิตรู้ว่าวนลิ้นเหมือนกันวงจรปิด13กล้องที่ปั๊มเนี่ยเสียหมดตั้งแต่เดือนมิถุนายนจับรถได้ปะยังไม่ได้ยังไม่ได้โอ้นี่ท่านหนีมันต้องหนีอย่างงี้ฮะใช่ค่ะแล้วมันก็ต้องผ่านเถียงนาเออล่าสุดเนี่ยวันนี้น้องเจ้าของปั๊มน้องเขยเราก็ถามน้องเขยคือพี่สมศักดิ์บอกพี่เอาจริงสุดท้ายใครมันฆ่ากันแน่ปรากฏว่าน้องเขยก็บอกเอางี้เขาก็ไม่รู้ว่าใครฆ่านะฮะแต่มันมีเรื่องแปลกที่ตรงนี้ก่อนจะเป็นปั๊มน้ำมันตายมาแล้ว5ศพแล้วที่นี่เนี่ยคุณผู้ชมครับเป็นผู้ชายทั้งนั้นเลยแต่โดนฆาตกรรมแปลว่าไม่ได้ทีเดียวตายรวดนะฮะเหมือนค่อยๆตายจนกระทั่งล่าสุดจาก5บวก2ตรงนี้ก็คือ7ศพแล้วไหนลองฟังเสียงคุณสมศักดิ์หน่อยฮะนั่นล่ะโคกนั่นล่ะแต่ก่อนมันไม่มีบ้านไม่มีอะไรเลยเนี่ยมันยังไม่เขายังไม่จัดสรรเป็นที่ของทหารหาศพเนี่ยคือเป็นคดีเดียวกันเลยบ่เฮิดเออคดีเดียวกันเนี่ยฆ่าเมียเดียวกันนี่แหละแต่ฆ่าเขาฆ่าชิงทรัพย์อ่ะนะคุณตอนนี้ฆ่าศพวันเดียวกันเลยบ่อยล่าสุดเรื่องของน้องไนท์ก็กลายเป็นประเด็นอีกแล้วคืออันนี้เลสเก่าเขาบอกว่าเฮ้ยตอนนี้แหมแปลเป็นภาษาจีนเลยเหรออันนี้เขาพูดนะเพราะน้องไนท์คนไม่เชื่อก็มีเยอะแล้วก็พูดกันตามตรงแหละว่าเป็นไปได้เหรอเด็กเอาจริงๆจะอะไรนะเทวาอะไรจำชื่อไม่ได้นิรมิตเทวาจุติเออเนี่ยแหละนะครับล่าสุดเนี่ยเลสเกาเขาบอกอ้าวหันไปตีตลาดจีนเลยเหรอตอนนี้คงจะจำได้ใช่ไหมเรื่องของน้องไนท์เนี่ยแหละครับคุณผู้ชมครับเพราะน้องไนท์เองตอนนี้มีคนจี้ให้ตรวจสอบทั้งเรื่องของครอบครัวเรื่องของเงินบริจาคคงจำได้นะไม่ต้องเกินอะไรมากแล้วเนี่ยนะฮะปรากฏว่าครั้งนี้หลายคนจะเฮ้หรือคนไทยไม่ไปแล้วคราวนี้ต้องดึงคนจีนมาบ้างแล้วเนี่ยนะฮะโดยเอาน้องไนท์อีกแล้วนี่ฮะถ้านั่งกรรมฐานปรากฏวันนี้เราไปเจอแม่น้องไนท์เลยเราก็ถามบอกคุณแม่นี่มันอะไรแล้วเนี่ยเพราะเอาละก่อนนี้เราเห็นแล้วภาพน้องไนท์เอาน้ำรดหัวภาพน้องไนท์อะไรนะที่บอกอะไรนะไปตายซะซึ่งเป็นละครธรรมะวันนี้แม่ว่ายังไงคุณแม่บอกว่ากรณีที่มีคลิปเผยแพร่เป็นภาษาจีนเนี่ยตอนแรกเขามีการแปลเป็นภาษาอังกฤษแล้วก็มีชาวจีนที่ศรัทธาน้องไนท์ติดต่อมาบอกว่าช่วยแปลคำสอนน้องไนท์อาจารย์น้องไนท์เป็นภาษาจีนได้ไหมคุณแม่ก็เลยบอกก็ทำให้ทำไปได้แค่คลิปเดียวเองนะคะจริงๆถ้ามีคนเรียกร้องเข้ามาคุณแม่ก็พร้อมจะทำหลายภาษาเหมือนกันนะอ๋อถ้าศรัทธาลูกถ้าศรัทธาก็ถามว่าทำไมถึงมีคนมาศรัทธาเยอะคุณแม่ก็เลยบอกว่าอาจจะเป็นเพราะว่าคำสอนที่ลึกซึ้งและน้องก็พูดถึงการแสดงความเคารพต่อองค์พระศากยมุนีกับพระแม่กวนอิมคนก็เลยเข้ามาให้ความสนใจผู้สื่อข่าวเนี่ยถามคุณแม่ประเด็นนึงบอกว่าคุณแม่คะที่มีเพจนึงคุณไปครับไม่ใช่หรอ คุณแม่ครับ มองไม่เห็นผู้สื่อข่าวอันนี้คุณแม่ครับเมย์ถาม คุณแม่ครับเนี่ยนะคะบอกว่าเอ๊ะเห็นมีโพสต์ใน Twitter เนี่ยหรือว่า X เนี่ยนะคะเขียนว่าเอ๊ะอาจารย์น้องไนเริ่มเปลี่ยนไปตีตลาดจีนแล้วหรือเปล่าคุณแม่ก็เลยตอบว่าทำไมต้องใช้คำว่าตีตลาดเพราะมันเป็นการสอนธรรมะอันนี้เขาไม่ใช่การค้าถ้ามีคนเข้ามาวิจารณ์จากการไม่เห็นด้วยเนี่ยแม่ก็บอกเออไม่สนใจหรอกเราเนี่ยทำจิตให้เหนือกว่านั้นค่ะคนจีนคือถามว่ารู้ไหมรู้เพราะว่าเดิมทีเนี่ยก็คือมันมีคนที่เป็นคนต่างชาติอ่ะเขาขอให้ทางเราเนี่ยช่วยแปลคำสอนน้องให้เป็นภาษาอังกฤษเพราะว่าตอนนี้คำสอนน้องเนี่ยเป็นที่สนใจของคนต่างชาติจำนวนมากแล้วทีเนี้ยค่ะอย่างมันอย่างเนี้ยก็คือเรามาแปลเป็นภาษาอังกฤษเห็นไหมคะก็คือพอเราแปลเป็นภาษาอังกฤษเนี่ยแล้วบังเอิญว่ามีคนจีนเนี่ยที่เขามาเห็นตรงเนี้ยค่ะเขาก็เลยขอให้เราเนี่ยช่วยนิดนึงช่วยแปลเป็นภาษาจีนเพราะว่ามันมีกลุ่มคนจีนที่แบบสนใจอยากจะศึกษาในคำสอนของน้องเพราะคำสอนของน้องเนี่ยเป็นธรรมที่ลึกซึ้งปานี่เป็นคำสอนขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้านะคะที่น้องมาสอนแต่ว่าด้วยความที่เราก็ไม่ได้ถนัดภาษาจีนไงคะแต่ว่าก็ได้ความร่วมมือของทางเหล่าซือที่เขาเป็นคนจีนน่ะก็คือมาช่วยแปลให้ประมาณนี้แล้วกันคุณผู้ชมครับเพราะฉะนั้นก็ยืนยันว่ามีคนเนี่ยเอาคำสอนไปแปลแต่ไม่ได้ว่าเป็นการจะเปลี่ยนเขาเรียกนะเปลี่ยนลูกค้าจากคนไทยไปเป็นคนจีนไม่ใช่เอาว่าใครศรัทธาก็ว่ากัน